เดี๋ยวละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ไลฟ์รูปวิดีโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับแมรี่คริสต์มาสแมรี่เนี่ยไม่รู้ว่าเหตุใดนะครับถึงคิดมากก็วันคือมันเป็นคิดมากอีฟยังไงเดี๋ยวผมบันทึกวิดีโอด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดผ่านมือถือด้วยนะเพื่อนๆนะให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้เห็นบรรยากาศของหน้าทอนก่อนส่วนวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะบันทึกรอบเกาะเลยให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ดูเต็มอิ่มนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นวิวบรรยากาศในวันคริสต์มาสอีฟนี้นะครับแมรี่คริสต์มาสครับทุกๆท่านตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่นะครับที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้คนมาแวะถ่ายรูปกันแต่ผมจอดรถดีๆก่อนเพื่อนๆวันแรงมองไปยังให้รูปไปไล่ตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มีแค่ตรงนี้นิดเดียวจริงเหรอตรงนู้นมันจะเยอะเลยงั้นเดี๋ยวสำหรับคนที่ชมวิดีโอเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับยังไม่ได้เห็นบรรยากาศตรงนี้สำหรับไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวให้เป็นแอดมินเนี่ยพาเดินไปดูดูว่าวันนี้บรรยากาศรอบเกาะเลยใช่ไหมเนี่ยคนก็ออกมาเก็บบรรยากาศเก็บเดี่ยวภาพบรรยากาศ Merry Christmas ครับจะดูว่าแสงสีรอบเกาะเป็นยังไงใช่ไหมนี่จะกัปตันจะพารอบเกาะเลยใช่เปล่าโอ้กำลังดีนะครับวันนี้ก็ไหวใช่ไหมมีแรงเหลือเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยชมบรรยากาศรอบเกาะเลยพรุ่งนี้จะมีแรงทำงานใช่ไหมโค้งนี้เรียกว่าจุดเริ่มต้นของหน้าทอนก็ว่าได้เพื่อนเพราะว่าจะก่อนที่จะเข้าตลาดหน้าทอนเนี่ยถ้ามาจากพื้นที่ที่เป็นท่าเรือราชานะครับมาถึงเกาะครั้งแรกเนี่ยถ้าขี่เข้ามาที่จุดแลนด์มาร์คหน้าทอน ก็คือจะเจอโค้งนี้ก่อนนะครับหน้าทอนนี่ก็เป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งธุรกิจนะครับการติดต่อเทศบาลนะครับธนาคารอะไรต่างๆก็อยู่ที่พื้นที่บริเวณนี้ซะส่วนใหญ่ที่ว่าการอำเภอจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ว้าวกับบรรยากาศเพราะจะเห็นวิวทะเลเนี่ย180องศาเลยตรงนี้แล้วมีเรือสำราญมาจอดก็จะจอดตรงนี้ต้องจอดตรงนี้เลยก็จะมีรถไปคอยรอรับมีเรือเล็กมาจอดใช่แล้วก็มีรถตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นเรือขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยจะเยอะมากพื้นที่ตรงบริเวณด้านหน้านี้ฮะจะมีท่าเรืออยู่3จุดใหญ่ก็มีท่าเรือท่าเก่านี่กำลังรู้สึกน่าจะไม่รู้ว่าเขายุบไปแล้วทุบเลยหรือว่าบูรณะใหม่อาจจะบูรณะใหม่ก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็คือทุบทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างเก่ามากๆแล้วมันชำรุดเยอะหลายจุดสร้างปรับปรุงใหม่ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศบูรณะปรับปรุงเราเรียกได้บูรณะต่อเติมบูรณะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นของเก่าแก่แล้วเราเรียกบูรณะได้คู่กับเกาะมานานแสนนานเพื่อนๆ 20-30 ปีมาแล้วปลาอะไรเนี่ยฮะปลาลาโมไอ้มีรู้จักปลาลาโมมั้ยปลาโลมานะเพื่อนๆกลางถนนเหมือนกันมีกลางถนนเลยเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนๆที่อยู่ตรงจุดนู่นเลยเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกันนะครับนั่นคือไฟเรือเหรอหรือว่าไฟติดที่สะพานอ๋อเป็นไฟที่ติดที่สะพานนะเพื่อให้เห็นเลยอู้หลายๆจุดนะที่กัปตันเห็นว่าเขามีการไปประดับประดาเดี๋ยวจะเก็บทุกๆจุดเลยนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตเพื่อนๆนะครับตัดเอาช่วงที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางจุดนะครับระยะทางยาวๆเนี่ยออกไปนะครับเพื่อจะให้เห็นบรรยากาศของพื้นที่เที่ยวหลักๆจริงๆนะจะได้แบบเต็มอิ่มกับบรรยากาศเลยใช่ก็จะมีหลายๆอย่างนะเพื่อนนะเป็นการเซฟแบตด้วยอะไรต่างๆเซฟเมมโมรี่เห็นบรรยากาศในพื้นที่จริงๆกันเลยครับติดตามเราชมครับวันนี้กัปตันมาในรูปแบบของซันต้านะครับแอนด์ซันตี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกวางเรนเดียร์กันวันนี้ซันตามะก็แปลงร่างเป็นกวางเรนเดียร์นะครับ We wish you a Merry Christmas Merry Christmasเรื่องการถ่ายทอดสดก่อนเดี๋ยวให้แอดมินพาทัวร์สำหรับจุดแรกนี่นะสำหรับพื้นที่บริเวณทำกันเหรอโอเคเดี๋ยวแอดมินพาเดินก่อนเดินตามไปว้า
านตามากๆโอ้อยากไปถึงนู่นเลยนะคะเราเดินไปข้างนอกก่อนดีกว่าไปดูทางนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาข้างในวางเรนเดียร์เพื่อนสวยงามมากเลยสวยมากรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นปีแรกหรือเปล่าเนาะที่เขาจัดประดับประดาไฟแบบนี้สวยมากเลยป้าวันนี้ครับที่นิวเจีย2022นะคะสวยจังเลยสวยมากเลยเพื่อนๆรู้ว่าเห็นในกล้องจะสวยเหมือนตรงนี้ไหมนะคะเนี่ยนะมีครอบครัวซานตาคลอสยืนอยู่ตรงนี้นี่ใครยังไม่ได้ไปมุมนู้นเลยจริงเหรอสวยจังเลยอ่ะแอดมินเปิดกล้องไลฟ์ครับแอดมินบันทึกเป็นวิดีโออ่ะสวยจังเลยสวยมากมากสวัสดีค่ะเขามีน่าจะเป็นลูกครึ่งอ่ะน่าจะฝรั่งเลยแหละแต่เรากำลังคิดว่าลูกครึ่งเพราะตัวเล็กๆตัวเล็กถ้าฝรั่งนี่เขาจะตัวใหญ่กว่านี้เขามีแบกแรกของของพันมาด้วยตัวเปียกหนาวเปล่าตอนนี้ซานต้ายุคใหม่นี่ไม่อ้วนแล้วนะฮะอะไรนะบอกซานต้ายุคใหม่นี่ไม่อ้วนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เขาหุ่นมาตรฐานครับดูทางนั้นเป็นครอบครัวซานต้าเลยนะใช่ดูแล้วแบบว่าหุ่นดีดูนายแบบนางแบบทั้งนั้นเลยแอมินคิดว่าตรงจุดที่น่าจะแสงสีเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าถอนใช่ไหมตรงนี้คิดว่าแต่กำลังคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นหาดเฉวงละไมเหรอที่เห็นเขาเมื่อกี้เขายังไม่ได้ดูทางนู้นเลยไม่แต่ว่าก็เห็นแล้วอยากขี่มาให้ขี่มันยังไม่สามารถที่จะจัดได้หรอกเพราะว่าการควบคุมการใกล้ชิดของเด็กนะก็เป็นการควบคุมยากสวยจังเลยอ่ะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เรายังแบบเด็กๆเขาคงจะชอบนะใช่เรายังชอบเลยโอ้เพื่อนๆตรงนี้เงียบสงบไม่ดูหลานนั่นคนนั่งทักทายเพื่อนๆไหมก็จะมีจุดหลายจุดนะที่สามารถลูกอะไรอ่ะหลากหลายไอเดียกั้งอ๋อนี่ตอนนี้ใช่ไหมตัวนี้กั้งตัวสีชมพูอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนปลาโลมานะแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำเป็นรูปแบบเหมือนกับปลาวานออก้าอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าเรายังมองมุมนี้มองตัวเล็กๆมองไม่เห็นอ่ะเรามองมุมตรงเหรอถ้ามองมุมขวาจะได้เห็นรูปแบบเดี๋ยวต้องเดินผ่านไปแล้วคงจะรู้เพื่อนหมีสีน้ำเงินก็กลับเรียนเพื่อนๆก่อนนะพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวรอบเกาะไปดูบรรยากาศที่เขาจัดวันคริสต์มาสอีฟแบบนี้นะครับเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ผ่อนคลายThank you.
านแล้วไม่มีสะพานยืนน่ากลัวมากเลยอ่ะอยากที่สะพานเลยอ่ะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะนะที่ผู้ชมเองอ่ะตรงจุดนี้เรายังไม่เคยมาถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูตรงนี้ก็จะเป็นปลายของพื้นที่สาธารณะก็คือพลุเสวงส่วนนี้ก็ไม่ค่อยได้มาดูก็เท่าไหร่เพื่อนๆเพราะมันอยู่ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดที่จอดรถได้ครับน้ำเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้นะเพื่อนๆนะไปดูซานตาคลอสนะซานตาคลอสยืนอยู่ตรงสะพานที่ไปเดินที่สะพานหน่อยนะก็จะมีไฟไฟยาวๆไปถึงนู่นเลยยืนดักทางอยู่คือแบบมันมีเหมือนชำรุดไงมันชำรุดไปไม่ได้เพื่อนมืดแต่มองไม่เห็นหน้าแต่หน้าตาใจดีมากอ่ะจับหน่อยจะถ่ายรูปคือจะถ่ายกันก็จะยังพอมีคนมาใช้พื้นที่ในการแบบถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนละซานตาคลอสตรงนี้ก็ตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่มากๆเลยนี่ตัวสูงกว่าผมมากครับตัวเล็กไปแล้วแอมินจะถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอสไหมร่างยักษ์มืดเราจะมองเห็นแล้วค่ะระวังซานตาคลอสโอบไหล่นะนั่นๆๆซานตาคลอสโอบไหล่ดูซานตาคลอสซานตาคลอสไม่ใส่แมสอ่ะปูเป้ตัวครึ่งเดียวอ่ะตัวครึ่งเดียวซานต้าเลยตัวใหญ่มากสูงกว่าสูงเกือบ2เมตรได้อ่ะถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายให้เฮ้ยเกือบสูงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขี่รถไปตรงนู้นไม่รู้มีทางถ้าไม่มีทางขึ้นเดี๋ยวต้องวกกลับมาทางนี้เดี๋ยวเราขี่รถไปทางดูบนถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางขึ้นเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาขึ้นทางนี้อ่ะดูแบบต่อโอ้โหแอดมินขึ้นรถอย่างเท่อะผ่าตัดเราจะได้กระดุบขึ้นจะได้กระดุบขึ้นไปใช่ไหมใช่ล็อกก็ด้วยแล้วเนี่ยไม่ได้ล็อกล็อกเผลอนึกว่าไม่ตอนแรกก็นึกว่าเราจะเดินเราจะเดินขึ้นไปบนสะพานเพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่แล้วพอดูเอ้าสะพานมันน่าจะชำรุดละเขาเลยปิดนะครับแม่ให้เดินไปแต่ถ้าเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รูปสวยๆเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆแม้แต่มันชำรุดแล้วมันก็ไม่น่าเดินไปยาวไปเลยกลางที่นี่ไม่
แบบว่าจัดเต็มอ่ะแต่พื้นที่ตรงนี้มันกว้างด้วยล่ะนะคือว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากก็เลยแบบปริมาณไฟอย่างเงี้ยก็อาจจะเท่ากันแต่ว่าพื้นที่มันกว้างไงเขาก็เลยกระจายไฟแต่ก็โอเคฮะไม่ถึงขั้นแบบเลวร้ายอะไรต้นไม้สลอนเยอะแต่ไฟที่ต้นไม้นี่จะดูหลอนๆนิดนึงน่ากลัวมีอะไรไปห้อยอยู่บนต้นไม้นี่นะบรรยากาศแบบสุดไฟอะไรไหมคะลูกไปแต่งอยู่มุมนู้นน่ะพี่ครับตรงนี้ขี่ไปนี่จะมีทางขึ้นไหมฮะขึ้นได้ลูกแต่มันขึ้นลำบากนะอ๋อสูงอะถ้าเราขึ้นไปไม่มันจะมันไม่ใช่ว่าสูงขึ้นไปแค่บนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงขึ้นบ่าไม่ได้อ๋อได้ได้เดี๋ยวค่อยพกกลับมาก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศแล้วผมพกกลับมาก็ได้ขอบคุณครับมารีคริสต์มาสครับคุณน้ารปภ.เนี่ยเขาก็มาดูแลความเรียบร้อยทุกสถานที่แล้วตอนนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยเพื่อนๆอันตรายที่เกิดขึ้นในสมุยเนี่ยผมบอกตรงว่ามีแต่เฉพาะในบนท้องถนนแค่นั้นแหละที่ต้องใช้ความระมัดระวังนอกนั้นเนี่ยคุณใช้ชีวิตในสมุยเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแน่นอนเพื่อนๆดูบรรยากาศต้นไม้แถวๆนี้ดิพอเราไม่มีไฟที่แบบโซนมืดก็มีสีเขียวแดงสลายอยู่กับลำไส นี่ถ้าเกิดเราไปแล้วบ้านไม่มีคนอยู่แล้วไม่เห็นมีไฟแล้วมีไฟมีแสงนี่นะมีแสงม่วงๆแต่รู้สึกยังไงก็ไม่เข้าไป มันบรรยากาศเหมือนในนี่เลยนะบ้านที่สิงห์บ้านที่สิงห์เดี๋ยวเราจะลองไปดูนี่น่าจะไม่มีติดแล้วมั้งนี่คิดมากเรื่องฮาโลวีนนะทางนี้แหละตกใจโทนสีออกน้ำเงินนะน้ำเงินนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับแสงสีของพื้นๆจะดูแบบฮาโลวีนหน่อยขอรอดอีกรอบได้หรอทำไมล่ะไปไหนต่อเนี่ยสะพานต้นไม้อีกรอบไหมไม่ขาดอ่ะเรียบขาดตอนนี้ถ้ามีแสงแบบเมื่อกี้ด้วยนะอ๋อถ้ามีถ้าได้แสงสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้นะแดดเลยโอ้ยเรียบหาแล้วที่มีโรงแรมอยู่อ๋อวันนี้แบบแตกต่างคนละเรื่องเลยเพื่อนคนละโลกกันเลยอารมณ์แบบจากร้านเมื่อกี้แล้วหลุดมาอีกไม่ติดก็แต่ข้างหน้ายังมีแสงไฟก็ยังปิดอยู่หลายโรงแรมอ่ะเอาตรงๆก็ยังไม่ถึง 50% หรอกที่เปิดเพราะว่าไม่ถึง 30% นึงถึงไหมเนี่ยปิดทั้งนั้นเลยนี่ปิดหมดแล้วเพื่อนปิดสู้ๆกันไปนะครับตราบใดที่เรายังมีแรงกำลังก็ต้องมีหวังตอนนี้กี่โมงตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วสวยจังน่าจะ
โอ้นี่โรงแรมอะไรสร้างแบบรูปทรงแตกตาเลยนะเมื่อก่อนจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่ปิดตัวไปนานแล้วแล้วก็เข้ามารีโนเวทใหม่มันไม่มีอะไรล้างถาวรหรอกแม่แล้วมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตลอดไปก็คืออะไรก็ไม่แน่ไม่นอนใช่สิ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่คงทนอยู่ตลอดไปเนี่ยมันก็ใครจะคิดว่าวันหนึ่งโลกจะเจอกับโรคระบาด ที่มันทำให้เราต้องพบกับสภาพแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็เห็นมันเป็นโรงแรมร้างมาก่อนเราเคยดูหนังก็จริงแหละแล้วอยู่มาวันหนึ่งผ่านมาไม่กี่วันโดนเปลี่ยนพื้นที่ปรับพื้นที่ใหม่เป็นรีโนเวทขึ้นมาเป็นโรงแรมที่สวยงามมากๆเลยอันนี้พิการเลยไม่มีอะไรแน่นอนจะทำเลยนะเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนๆเพราะอย่างนั้นก็ทำวันนี้ดีที่สุดก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตแต่ถ้าเสี้ยววินาทีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดใส่กล้องอ่ะกล้องนี้มันจะดูดลมมากเดี๋ยวก็ตัดเสียงแล้วก็มีไฟสักแป๊บเลยอ๋อเป็นไฟนี่โอเคจุดชมวิวไม่มีการจัดนะเพื่อนนะก็จะแบบดูเงียบๆหน่อยๆใช่เพราะว่าด้านนี้คือเขาลองทำถนนไงคงจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาหรอกกลางคืนอ่ะเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะให้เป็นทางผ่านมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมเขาปรับสภาพพื้นที่อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่อีกจุดนึงก็ฮะละไมไม่หลงไปปั๊บปั๊บปั๊บไฟมันช็อตช็อตเสามันยังไม่เสถียรที่เขากำลังจะปรับพื้นที่อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ละไมครับเพื่อนเพื่อนๆก่อนที่ผมจะพาทัวร์ที่นี่ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมจะเดี๋ยวใส่เสียงภาคลงไปนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าผมปล่อยคลิปธรรมชาติเสียงธรรมชาติรอบตัวเนี่ยผมโดนลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าเปิดเพลงเสียงดังเพื่อนๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะปิดเสียงแล้วก็ใช้เสียงภาคของผมเนี่ยแทรกเข้าไปแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับในสถานที่ที่ผมพาไปสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็คือบรรยากาศที่เป็นจุดเริ่มต้นก็ว่าได้เพื่อนๆที่เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันแย่หรือดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆนะแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าทุกคนให้ความสนใจอยากจะช่วยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นความสุขของคนที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับที่เราอยากจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้รับบรรยากาศคริสต์มาสปีใหม่แม้แต่อยู่ที่บ้านก็ยังรู้สึกพร้อมกับพวกเราได้นะฮะขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะสถานที่แห่งนี้ก็คือหาดละไมนะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายละสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับกำลังสนุกกันแล้วเพื่อนคนเยอะคนเยอะเห็นบรรยากาศแล้วก็โอเคเพื่อนเห็นคนมีความสุขนะครับเข้าไปก็บางทีไปถ่ายติดหน้าติดตาเขาก็เดี๋ยวไม่ดีเพื่อนแต่บางทีเนี่ยเขาทำกำลังปลดปล่อยอารมณ์อยู่เงี้ยเราไปเก็บภาพบรรยากาศบางครั้งเนี่ยเขาดูไม่ค่อยเหมาะสมเพื่อนนะแต่ให้รู้ว่าเป็นสถานที่ที่กำลังมีความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขแล้วกันแอดมินว่าไงชอบใช่ไหมไอเมนอยากได้สักรูปไหมหลายๆรูปไหมไป Merry Christmas ครับทุกท่าน and Happy New Year ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับที่สิ่งใดก็ขอสมดังความปรารถนาทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงข้ามพ้นความทุกข์ไปได้ทั้งปวงไปให้ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไอเมนปุ๊บเบ้
แอดปิดกล้องฮะปิดกล้องแล้วจ้ะบ๊ายบายครับปีที่นี่เหรอเมริกิสปันอืมสวัสดีปีใหม่นะคะแอดมินกำลังหามุมนะหามุมเกี่ยวกับคลิปหน้าครับเพื่อนๆแฮปปี้แฮปปี้ครับThank you.